นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศว่าตอนนี้นั้นเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วขณะที่ค่ายรถอย่างญี่ปุ่นเองก็มีการย้ายฐานการผลิตเพิ่มมายังไทยมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของผลกระทบภัยแผ่นดินไหวและสึนามินะคะโดยคาดว่าในปีหน้าจะมีกำลังการผลิตรวมถึง2ล้านคันตามเป้าหมายค่ะนางเพียงใจแก้วสุวรรณนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกล่าวว่าภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นได้ส่งผลให้บริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยมากขึ้นซึ่งหลายรายอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานผลิตในขณะนี้ดังนั้นคาดว่าในปีหน้ายอดการผลิตรถยนต์ในไทยจะเพิ่มไป2ล้านคันตามเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดในประเทศนั้นหากรัฐบาลใหม่ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อนจะถือเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประเทศในคนในประเทศมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ญี่ปุ่นเกิดสึนามิหรือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฉันคิดว่าหลายๆบริษัทของผู้ผลิตชิ้นส่วนของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คิดเรื่องนี้มากพอสมควรนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มในการที่จะ move บางชิ้นส่วนนะฮะเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วบ้างด้วยเช่นเดียวกันอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนะครับว่าจะขึ้นจะลงหรืออะไรอะไรยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยเราสามารถจ้างงานได้ในอัตราที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังได้แสดงความเห็นต่อเรื่องของนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300ของรัฐบาลใหม่ว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวเนื่องจากในภาพรวมมีการจ่ายค่าแรงตามทักษะแรงงานซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วส่วนเรื่องของการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556 โดยมองว่าหากทำได้จริงเป็นเรื่องที่ดีและเชื่อว่าจะเป็นอีกปัจจัยในการดึงดูดนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะ